ชาวเวียดนามเป็นชาติที่ชอบการดื่มสังสรรค์แต่มีประเด็นที่อ่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเรียกจ่ายเงินโดยคนเวียดนามจะไม่นิยมหารค่าอาหารหรือเครื่องดื่มกันจะมีเพียง2กรณีเท่านั้นคือจ่ายทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่จ่ายเลยนายไมเคิลเอสหนุ่มอเมริกันวัย27ปีเผยว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาไปดื่มกับเพื่อนๆชาวเวียดนามที่ยืนยันเองว่าจะเป็นคนจ่ายแต่หลังจากนั้นกลับเอาเขาไปนินทาลับหลังว่าเขาไม่ยอมควักเงินจ่ายไมเคิลเล่าว่าเขาเคยทำงานในหลายประเทศไม่มีประเพณีการจ่ายค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไหนน่ารำคาญใจเท่าที่เวียดนามอารมณ์คนเวียดนามดูไม่เสถียรบางคนมองว่าแยกจ่ายถือเป็นการดูหมิ่นหรือบางคนปากบอกว่าจะจ่ายเองทั้งหมดแต่ใจดูเหมือนจะไม่ยินดีที่จะจ่ายเลยจนสุดท้ายเอาเขาไปนินทาลับหลังด้วยนอกจากนี้ยาสุฮิโร่หญิงวัย31ปีจากประเทศญี่ปุ่นที่พบเจอเรื่องนี้เช่นเดียวกันเล่าว่าการจ่ายบิลเป็นเรื่องลบเพียงอย่างเดียวของชาวเวียดนามที่เธอประสบพบเจอมาในขณะเดียวกันชาวเวียดนามเองหลายคนก็หันหลังให้กับธรรมเนียมเช่นนี้เช่นหวีหล่ำวัย27ปีเธอไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาและกลับไปบ้านเกิดที่เวียดนามเธอไปทานข้าวกับเพื่อนๆซึ่งมีการงานที่ดีๆทำกันแล้วแต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินทุกคนกลับทำเฉยและทำราวกับว่าบิลนั้นเป็นของเธอทั้งนี้เป็นเพราะทุกคนมองว่าเธอเป็นนักเรียนนอกและควรจะเลี้ยงเพื่อนๆส่วนหุ่งวัย30ปีก็หายหน้าหายตาไปจากงานสังสรรค์พักใหญ่หลังจากซื้อรถใหม่เพราะกลัวเพื่อนบังคับให้เลี้ยงคนเวียดนามมีธรรมเนียมที่ให้เพื่อนเลี้ยงข้าวหรือการดื่มสังสรรค์เมื่อมีการซื้อของใหม่ที่มีราคาหรือได้รับการเลื่อนขั้นในหน้าที่การงานและโอกาสพิเศษต่างๆซึ่งบางคนยอมรับว่าลำพังจ่ายเลี้ยงผู้คนตอนซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่ก็สิ้นเปลืองเงินไปถึง2เดือนแล้วทั้งนี้สถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายสุขภาพในกรุงฮานอยระบุว่าเวียดนามติดอันดับหนึ่งชาติที่ดื่มเบียร์และไวน์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่า GDP จะอยู่ในอันดับท้ายๆของภูมิภาคซึ่งคนเวียดนามดื่มเบียร์ราว 6.2 ลิตรต่อหัวต่อปีส่วนไวน์อยู่ที่ 6.6 ลิตรต่อปีทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน